ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการลงแอดออนที่มีชื่อว่า Extended File Menu นะครับแอดออนตัวนี้ทำอะไรได้แอดออนตัวนี้ก็คือเวลาคุณไปโหลดไอพวกไออะไรพวกมันเดียวมาจากเน็ตที่ไม่ใช่เวิร์กช็อปนะครับไปโหลดอะไรที่ไม่ใช่ของในเวิร์กช็อปมันนั่นแหละนะครับคุณจะเห็นว่าเวลาโหลดไปเนี่ยเข้าในแกลเลอรี่มันไม่เห็นมีอะไรขึ้นให้ดูเลยนะครับนะซึ่งไอเราตัวนี้จะเป็นตัวเรียกของที่ไม่ใช่ของเวิร์กช็อปนะครับนะนี่นะครับชื่อว่า Extended File Menu นะครับก็ได้แปะลิงก์ไว้ให้นะก็วิธีการโหลดนะครับให้คุณกดตรงปุ่มเนี่ยเขียวใหญ่ๆเลยเนี่ยสักสมัครสมาชิกนะครับกดเข้าไปถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็ Subscribe นะครับส่วนการทำนั่นก็คือส่วนเวลาคุณโหลดนะครับถ้าเกิดคุณอยู่นอกเกมให้เข้าไปกดให้เข้าไปในเกมไปโหลดก่อนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในแมปโหลดเสร็จแล้วก็ให้ทำการรีแมปครั้งหนึ่งนะนี่ถามว่าตัวนี้มันใช้ยังไงก็คือให้คุณเข้าไปที่ตัวที่คุณลงแกลลี่มอดไว้นะครับส่วนวิธีการเปิดว่าจะเข้ามาในแกลลี่มอดยังไงคุณจะเปิดแบบกดคลิกทีละโฟลเดอร์ก็ได้แต่อันนี้จะเป็นทางที่เร็วกว่านะครับก็คือไปในสตรีมของคุณไปตรงแกลลี่มอดกด properties นะครับไปตรง local filesfile local file นะครับซึ่งตรงนี้ผมเปิดมาแล้วนะพอคุณเปิดเข้ามาก็จะเห็นว่ามันจะมีหน้าต่างประมาณนี้นะครับให้เข้าไปตรง gallery mod add-ons นะตรงนี้ก็คุณก็จะเห็นนะครับส่วนไอ้ตรงนี้คือโฟลเดอร์ที่โหลดมาจากเน็ตนั่นเองนะครับก็ให้คุณเอาโฟลเดอร์มาวางไว้ใน add-on นะครับก็อธิบายนิดนึงนะครับว่าไอโฟลเดอร์พวกเนี้ยภายในมันจะต้องมีนะครับซึ่งยกตัวอย่างเอาอะไรดีเนาะเอาอันนี้แล้วกันก็คือคุณต้องในไฟล์เนี่ยมันจะต้องมี materials model นะครับถ้าเกิดขาด material ไปแต่มี model คือ model จะขาด texture ถ้าเกิดมี material แต่ไม่มี model คือมันจะไม่มีอะไรเลยครับจะเบามาแค่นี้นะครับมันก็ยังมีอีกอันอื่นด้วยนะครับพวก practical sound อะไรพวกนี้นะครับนะก็อันนี้คืออะไรอันนี้คือ add-on ที่เราโหลดมาจาก workshop นั่นแหละครับก็เราจะไปดูในเกมกันนะครับว่าไอ้ที่พอคุณเอาไอ้โฟลเดอร์มาใส่ในนี้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นตรงไหนนะครับไปดูกันเลยก็ตอนนี้เราเข้ามาในเกมนะครับก็วิธีการดูนะครับนะกด Q เมนู Q ขึ้นมานะครับเมนูสตาร์นั่นแหละนะครับแล้วคุณก็จะมาดูตรงนี้ตรงบาวนะครับคุณจะเห็นว่าด้านล่าง Add-on เนี่ยมี Legacy Add-on นะครับกดบวกเข้าไปจากนั้นคุณก็จะเห็นในโฟลเดอร์ที่คุณตั้งชื่อว่าอะไรมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับคล้ายๆ Add-on เลยนะครับส่วนตรงมันก็จะมีเสริมมาอีกนะครับคือ Bow Materials กับ Bow Sound นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงกับ Texture นั่นแหละนะครับก็แอดออนตัวนี้ก็เวลาไปโหลดมาจากเน็ตนะครับซึ่งถ้าเกิดมันไม่มีอยู่ในเวิร์คช็อปเนี่ย มันก็จะเข้ามาในเกมได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับ Extended Property นะครับความจริงมันมีอะไรอีกไหมเนาะน่าจะมีแล้วมั้งก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับ คลิปเดี๋ยวคลิปยาวนะครับถ้าคลิปนี้ก็ไปแค่นี้แหละสวัสดีครับ We'll be right back.